เดตกันนะคือมาเข้าใจตรงกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเวลาเราอยู่ในโรงงานใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเขาไปรับเงินมัดจำหรือยังหรือว่าเขาเล่นงานอันไหนเขาจะเอางานแต่ละชิ้นเนี่ยจะเอาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมทีนี้ประเด็นคือว่าไอ้กระดานเนี้ยมันจะแบ่งเขาเป็น4ส่วนแต่ว่าส่วนนี้เราไม่เกี่ยวในเรื่องการตลาดเป็นเรื่องของเขาเราจะเริ่มเกี่ยววันนี้ก็คือว่าหลังจากที่เขาเนี่ยเรียกว่าขั้นตอนของการทำแบบแล้วก็รับเงินมัดจำแล้วก็ทำบอมปัจจุบันคนที่ทำบอมเนี่ยเป็นใครทำบอมเป็นทางดังข้างใหญ่แล้วมีเจมีทำไหมก็มีบ้างใช่ไหมมีบ้างแต่ว่าหลักคือเราเป็นคนทำบอกว่าอย่างตรงเนี้ยทำบอมใช่ไหมถือว่ามีใบอันนี้เป็นใบออเดอร์คือในอนาคตเนี่ยสีอเมเนี่ยเขาจะทำใบนี้ขึ้นมาเป็นใบออเดอร์นะก็จะมีหน้าตาเนี่ยคล้ายอย่างเงี้ยเขาจะมีรันเบอร์นะว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4อันนั้นก็เรื่องของเขาช่างเขาแต่ว่าหน้าที่เราก็คือว่าเราหลังจากที่เห็นตรงที่ว่ามาถึงตรงบอมใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าพอบอมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พร้อมที่จะไปผลิตข้างในโรงงานได้หน้าที่เราคือไปเช็คว่าไอ้บอมเนี่ยของมาอย่างทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นทางสีหรือว่ามีเป็นคนซื้อของทั้งคู่นะทีนี้พอหลังจากที่ของมาแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนรับของใช่ไหมเราก็จะเอาไอ้บอมตัวเนี้ยครับมาตรวจว่าของที่จะต้องใช้ในการประกอบเนี่ยมันครบไหมก็คือเป็นทางเราถ้าครบใช่ไหมครับเราก็นำมาติดตรงนี้ผมว่าใบนี้นะครับของครบเรามาติดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแผนการผลิตถามว่าเฮ้ยแล้วติดทำไมอ่ะคือตอนแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรก็อย่างน้อยเนี่ยสีกับเมเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยอันเนี้ยมันเริ่มผลิตแล้วนะเวลาลูกค้าเขาโทรมาใช่ไหมเฮ้ยเป็นไงบ้างสินค้าเนี่ยจะได้ตามสั่งหรือเปล่าจะส่งมอบทันไหมลองนึกภาพนะสีกับเมเขาจะได้รับสายจากลูกค้าใช่ป่ะถ้าไอใบเนี้ยมันยังอยู่ตรงเนี้ยมันยังอยู่บอมใช่ไหมเขาไม่กล้าไปรับปากลูกค้าว่ามันจะทันถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในคิวแล้วว่า1 2 3 4อยู่ในคิวการผลิตที่4พูดง่ายๆคือมันอยู่ในขั้นตอนที่พวกเราจะร่วมกันผลิตแล้วเนี่ยอย่างน้อยเขารู้แล้วว่าเขาจะตอบลูกค้ายังไงนะครับเขาสามารถที่บอกว่าเฮ้ยเริ่มผลิตแล้วเริ่มขึ้นงานแล้วอันนี้คือลูกค้าเขาจะสบายใจว่าเฮ้ยไอ้ที่ออเดอร์ที่เขามัดจำไปเนี่ยเงินที่เขาจ่ายไปเฮ้ยเริ่มผลิตแล้วนะสมมติว่าเกิดเขาวันดีคือดีเขาอยากจะมาดูความคืบหน้าได้มั้ยอยู่ดีบอกว่าเฮ้ยวันนี้ผ่านไปแถวลพบุรีอยากจะแวะโรงงานนิดนึงได้ไหมใช่เขาอาจจะเฮ้ยมาอยู่ดีก็มาเลยบอกว่านี่อยากจะดูเตียงนอนที่แบบสั่งมาใช่ไหมเขาก็จะโอเคถ้าเราบอกเขาไปว่าเรากำลังผลิตใช่ไหมเขาก็อยากจะมาดูแต่ถ้าเราไปเราตอบอะไรเขาไม่ได้เราจะบอกกำลังผลิตใช่ไหมแต่พอเขามาเยี่ยมเป็นไงยังไม่ได้เท่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันทำให้เวลาคุยกับลูกค้าเนี่ยมันจะสามารถบอกได้แม่นขึ้นทีนี้หลังจากที่อยู่ในแผนการผลิตพออันนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าวันนี้ตื่นเช้ามาในใบเนี้ยจะมีการบอกชื่อด้วยนะว่าใครรับผิดชอบสมมติว่าใบนี้คือพี่โน่เป็นคนไปผลิตใช่ไหมครับพี่โน่จะต้องหยิบใบนี้แล้วมาติดตรงนี้ถามว่าติดตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรอ่ะก็ตอนแรกมันอยู่แผนการผลิตแล้วเลื่อนมาอยู่ตรงกำลังผลิตอันนี้กับ นี้ต่างกันยังไงอ่ะอันนี้คืออยู่ในคิวยังไม่ได้ทำอะไรนะอยู่ในคิวแล้วของพร้อมแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือตัดไม้แล้วอันนี้คือเริ่มตัดไม้เริ่มประกอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคื
สีเองเขาจะเริ่มสนใจตรงนี้ละเขาจะเริ่มสนใจตรงนี้ว่ามีงานที่อยู่ตรงเนี้ยที่กำลังการผลิตอ่ะเยอะว่ะลองนึกภาพว่าถ้ามีงานที่อยู่ตรงเนี้ยเยอะมากนะ10-20ใบนะตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะหมายความว่าไงเฮ้ยหมายความว่าเฮ้ยเรากำลังจะมีปัญหาว่าเราจะผลิตไม่ทันลองนึกภาพนะครับถ้างานตรงนี้เยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมไม่โดนเลื่อนมาติดตั้งคืองานกองอยู่ตรงการผลิตเนี่ยเยอะมากตีต้องวางแผนแล้วว่าเราจะเปิดโอไหมเราจะเพิ่มช่างไหมโอเคไหมครับแสดงว่าออเดอร์เราเข้ามาเยอะเราก็อาจจะต้องเพิ่มช่างถูกไหมซึ่งถ้าเรามีกันไม่กี่คนอ่ะโอกาสที่เราจะทำงานไม่ทันมีไหมมีถามว่าจริงๆแล้วการส่งงานไม่ทันเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะช่างนะจริงๆแล้วกระทบภาพรวมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราส่งงานไม่ทันใช่ไหมครับตีเขาจะไม่กล้ารับงานเพิ่มเนี่ยอย่างงานเนี้ยครับอย่างงานเนี้ย เป็นงานที่ปฏิเสธลูกค้าไปอย่างงานเนี้ยปฏิเสธไปเพราะว่าเราประเมินแล้วว่าเราน่าจะทำไม่ทันลูกค้ารายเนี้ยนะเขาอยากได้เดือนหน้าแต่เราดูแล้วเดือนหน้าไม่ทันนะครับถามว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะระหว่างเลือกที่จะทิ้งเงินไปก้อนเนี้ยก็เยอะใช่มั้ยกับจ้างช่างเพิ่มเนี่ยจริงๆถ้าวางแผนล่วงหน้าไปเนี่ยหาช่างเพิ่มทันมั้ยทันใช่มั้ยทันงั้นเนี่ยถ้าเราเห็นภาพอย่างเงี้ยเราสามารถที่วางแผนเพิ่มช่างได้เร็วขึ้นใช่มั้ยแล้วก็จะรับออเดอร์เนี้ยไอ้ออเดอร์เนี้ยแทนที่เราจะทิ้งไปใช่ไหมเราก็ได้เงินมาใช่ไหมถามว่าโรงงานได้เงินมาก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีงานทำต่อไปใช่ไหมถามว่าดีไหมดีนะแต่ถ้ามีใบอย่างเงี้ยคือเสียโอกาสเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้แทนที่เราจะได้เงินเข้ามาแทนที่พวกเราจะได้ทำโอใช่ไหมเราก็ไม่ได้เงินอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างแต่ละคนก็รบกวนนะครับเวลาที่เราทำเสร็จขั้นตอนไหนเนี่ยเราเลื่อนไอ้ตัวใบงานเนาะเรียกว่าใบงานนะอันนี้คือเรียกว่าใบงานเนี่ยเลื่อนใบงานของเรานิดนึงนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีกติแล้วก็คนอื่นคือใครก็คือเนี่ยในโรงงานทั้งหมดอ่ะเขารู้ด้วยว่าขั้นตอนมันไปถึงไหนสมมตินะอันนี้เสร็จแล้วมาอยู่ตรงนี้ผมว่างานเสร็จแล้วเรามาติดตรงนี้ถ้ามีงานตรงนี้เยอะๆรอส่งมอบเยอะมากเลยไอ้ตรงเนี้ยน้อยละคือในโรงงานไม่ค่อยมีแล้วนะแต่มีงานรอส่งมอบเยอะนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่เราอาจจะต้องออกไปติดตั้งอาจจะต้องเพิ่มทีมติดตั้งแสดงว่าจริงๆแล้วงานน่ะมันเสร็จแล้วแต่เราอาจจะขาดทีมติดตั้งพิเศษต่างหากหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่รู้มาคือคนที่ทำการผลิตแล้วก็ติดตั้งตอนนี้คือยังเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมลองนึกภาพดิว่าถ้างานตรงนี้ก็เยอะใช่ไหมแล้วงานรอติดตั้งก็เยอะนั่นแสดงว่าสีกับเมย์เนี่ยต้องวางแผนแล้วว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องหาทีมติดตั้งมาเพิ่มหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วคนที่อยู่ในโรงงานจะได้ทำงานที่อยู่ในโรงงานใช่ไหมจะได้เร่งทำไอ้ตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าอันเนี้ยรอติดตั้งไม่มีแต่มีงานที่อยู่ในโรงงานเต็มไปหมดเลยนั่นแสดงว่าเป็นลางร้ายแล้วคือเราอ่ะจะได้เงินก็ต่อเมื่อเราติดตั้งใช่ไหมคือลูกค้าเขาไม่จ่ายเงินเราอ่ะถ้าเป็นงานที่มันยังอยู่ในโรงงานใช่ไหมเขาจะจ่ายเงินเราก็ต่อเมื่อเราอ่ะไปติดตั้งให้เขาถามว่าระหว่างที่มีงานตรงเนี้ย10ใบใช่ไหมระหว่างผลิตเป็น10ใบเลยนะแต่ไม่มีอันเนี้ยสักใบนึงกับมีรอติดตั้ง3ใบแล้วมีงานในโรงงานน่ะ3ใบผมว่าเจ้าของโรงงานเขาเลือกไอ้รอติดตั้ง3ใบมากกว่าก็รอติดตั้งหมายความว่าเรากำลังจะได้เงินใช่มั้ยแต่ถ้ามีที่ผลิตในโรงงานเต็มไปหมดเลยนะแบบเยอะมากเหมือน2ปีที่ผมเข้ามางานประกอบเยอะมากเลยนะแต่ว่ายังไม่มีงานพร้อมติดตั้งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเงินก็ยังไม่เข้าไงใช่ไหม
คือถ้าเงินไม่เข้าเนี่ยถามว่าเขาก็จะมีปัญหาเรื่องพอยังไม่ได้รับตังค์ใช่ไหมเขาจะกล้าเพิ่มคนไหมเขาจะกล้าเพิ่มช่างไหมเขาจะกล้าเปิดโอไหมทีนี้คือช่างก็ทำงานเหนื่อยนะทำงานเยอะทำงานเหนื่อยเลยแหละแต่ว่าขณะเดียวกันก็ไม่กล้าจะเพิ่มช่างเพราะอะไรเพราะว่าเงินมันยังไม่เข้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจุดสำคัญเลยคือทำยังไงให้เราไปติดตั้งได้เร็วไม่สำคัญหรอกว่าเราผลิตได้เยอะหรือเปล่าแต่สำคัญคือแต่ละงานเนี่ยเราได้ไปติดตั้งเร็วหรือเปล่าถ้าเรามีเขาเรียกว่างานที่กำลังผลิตนะเต็มโรงงานหมดเลยถามว่าเราก็ต้องใช้พื้นที่เพิ่มเนาะแล้วเราก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อไม้มาเพิ่มใช่ไหมแต่เรายังเก็บเงินไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คือทำไงให้ไปติดตั้งได้เร็วเก็บเงินได้เร็วแล้วตรงนี้ถ้าจำเป็นที่ต้องเพิ่มคนที่โรงงานก็เพิ่มหรือว่าถ้าต้องเพิ่มทีมติดตั้งก็ว่ากันไปปัญหาตอนนี้คืออะไรรู้ไหมปัญหาตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเราขาดทีมไหนจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมคือถ้าผมถามพี่โน่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเอาติดตั้งสิใช่ไหมสมมติพี่โน่บอกว่าเอาติดตั้งผมถาม อีกคนนึงอาจจะบอกว่าเฮ้ยทีมติดตั้งไม่ต้องหรอกเอานี่ดีกว่าเอาช่างประกอบดีกว่าคือแต่ละคนก็ใช้ความคิดตัวเองใช่ไหมตอนนี้เราจะมาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีงานรอติดตั้งเยอะหรือเปล่าแล้วถ้ามีงานรอติดตั้งเยอะแสดงว่าที่ผ่านมาเราบอกว่ามันช้าที่เราประกอบจริงไม่จริงนะถูกไหมไม่จริงนะเพราะว่างานรอติดตั้งเพียบเลยไอ้ตรงเนี้ยแทบจะไม่มีแต่ไม่มีใครไปติดตั้งต่างหากใช่ไหมเราก็จะได้ชัดเจนขึ้นแล้วทางเมกับตีเนี่ยเขาจะได้เอาข้อมูลเนี่ยมาคุยกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างคิดไงตีก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นที่สั่งของมาช้าหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยไอ้ของที่สั่งไปอ่ะมันมาถึงช้าหรือเปล่ามันเลยผลิตช้าอาจจะคิดแบบนึงใช่ไหมเมียจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นที่ไปติดตั้งนานเพราะว่าเราไปติดตั้งทีนึง2อาทิตย์สมมตินะเราไปอยู่หน้างานตั้ง2อาทิตย์ไอ้ที่มันช้าคือเราไปแก้งานตรงข้างหน้างานหรือเปล่าใช่ไหมคือต่างคนต่างคิดไงแต่ตอนนี้เราจะมีข้อมูลแล้วสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือว่ารับผิดชอบใบงานของตัวเองโอเคไหมครับในใบงานเนี่ยที่ผมดึงมาเนี่ย1ใบก็คือ1ใบงานใน1ใบงานจะมีงานย่อยข้างในสมมุติว่าผมเป็นลูกค้าชื่อตู่ใช่มั้ยตู่เนี่ยสั่งเตียงสั่งตู้ในนี้เนี่ยมันจะบอกว่ามีเตียงมีตู้ใช่มั้ยแต่รายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในแฟ้มของเมย์เค้ารายละเอียดที่มันเป็นบอมใช่มั้ยจะอยู่ในแฟ้มนั้นในนี้เนี่ยไม่สามารถใส่รอยอี้เข้าไปใส่แบบอะไรใส่ไม่ได้แต่ว่าเราเอาไว้มาคุยกันว่างานมาถึงไหนเจตนาไอ้ใบเนี้ยนะเราไม่ได้ให้ใบเนี้ยมันมีข้อมูลทุกอย่างไม่ใช่เราเอาไว้ดูเฉยว่าไอ้งานเนี้ยไอ้ใบงานเบอร์001ใช่ไหมมันเริ่มทำวันไหนมุมนี้เนี่ยมันเริ่มทำวันไหนมันเริ่มเข้ามาในบริษัทเราอ่ะในโรงงานเราวันไหนใช่ไหมแล้วมันเสร็จวันไหนอันนี้ไอเสร็จเนี่ยมันจะเสร็จก็ต่อเมื่อเนี่ยเก็บเงินครบพอเจ๊เมย์เขาเก็บเงินครบเนี่ยเขาถึงจะมาใส่อันนี้คำว่าเสร็จของช่างกับเสร็จของเจ๊ไม่เหมือนกันเสร็จของเจ๊คือเจ๊ได้ตังค์ครบโอเคไหมให้ได้ตังค์ยังไม่ครบยังไม่เรียกว่าเสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วันที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเจ๊เขาจะเป็นคนใส่แล้ววันที่สตาร์ทอันเนี้ยเขาก็จะเป็นคนใส่ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีเวลาเริ่มแล้วก็วันที่เสร็จอยู่ใช่ไหมครับแล้วนอกจากเลื่อนไปงานไปมาของเราแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือว่า
ปัญหาเนี่ยคือจริงๆแล้วระหว่างที่เราทำใช่ไหมที่ผ่านมาเวลาเราเจอปัญหาเราก็แก้เองหรือว่าบางครั้งเราก็อาจจะเรียกว่าให้เพื่อนมาช่วยเราเช่นสมมตินะปัญหาคือไม้ไซส์เนี้ยยังไม่มาสมมติว่าเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราทำไงที่ผ่านสมมติว่าเจอว่าของที่จะใช้ในการประกอบยังไม่ครบเงี้ยเราทำไงก็ไปทำงานอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไองานที่เราเริ่มสมมติว่าเราหยิบอันนี้ขึ้นมาปั๊บใช่ไหมหยิบอันนี้ขึ้นมาเราจะทำงานเนี้ยปรากฏว่าไม้เนี่ยไม้ขาดไปแผ่นนึงคือทำไปกลางทางแล้วอ่ะแล้วมันขาดไปแผ่นเดียวอ่ะแสดงว่าไอ้ใบเนี้ยเราจะเลื่อนไปที่รอส่งมอบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมปัญหาคืออะไรปัญหาคือการทำบอมใช่ไหมปัญหาคือแสดงว่าทำบอมไม่แม่นละแล้วทุกวันนี้เขารู้ไงไม่รู้คือว่าเขากล่าวว่าไม้ห้าแผ่นแต่จริงมันขาย6มีไหมผมว่ามันก็ต้องมีนะผมว่ามันก็ต้องมีนะหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสั่งมาเกินมันไม่เป็นไรหรอกคือสั่งมาเกินมันก็จะเหลือไม้แต่ถ้าสั่งมาขาดนะถ้าสั่งมาขาดเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมอย่างเนี้ยแทนที่ว่าเมื่อก่อนเราเจอปัญหาแล้วเราก็ไปทำงานอื่นใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า เราเขียนว่าไม้ไม่พอสมมติว่าเราเจอปัญหานะว่าเฮ้ยไอออเดอร์เนี้ยที่เราทำงานอยู่เราเจอปัญหาว่าไม้ไม่พอในห้องเนี้ยเขาไม่รู้ปัญหาที่ผ่านมาคือเขาก็ไม่รู้แล้วเราบางทีเราก็เกรงใจเขาอ่ะที่จะไปบอกเขาใช่ไหมบางทีเขาก็ไม่อยู่โรงงานด้วยใช่ป่ะแล้วถามว่าเวลาเย็นๆเขากลับเข้ามาเรากลับบ้านหมดแล้วใช่ป่ะอ้าวเขากลับมาเขาก็ไม่รู้อีกว่าไม้ไม่พอใช่ไหมแต่ว่าต่อไปนะถ้าช่างเจอปัญหาอย่างนี้นะช่างไม่ต้องไปรอคุยเขานะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ว่างทั้งวันช่างเนี่ยเขียนนะแล้วช่างก็แต่งนี้เลยคือออเดอร์ไหนที่ช่างเจอปัญหาเช่นไม้ไม่พ อมือจับยังไม่มาโอเคไหมช่างเขียนแล้วช่างก็แต่งเนี้ยถามว่าเฮ้ยเขียนอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมีครับมีแล้วสองคนนั้นเนี่ยเขารอที่จะมาช่วยอยู่ปัญหาคือเขาก็ไม่รู้ไงใช่ป่ะถามว่าช่างเบื่อไหมถ้าจะต้องมาบอกทีละอันเช่นงานนี้นะไม้ขาดไปแผ่นนึงงานนี้บานจับมือจับไม่มาใช่ป่ะที่จริงเราเป็นช่างเราก็ต้องไปขึ้นงานใหม่ใช่ไหมเราคงไม่ไปนั่งรอไม้ใช่ไหมเราไปขึ้นงานใหม่แต่ปัญหาคือว่าไอ้งานที่เราไม้ไม่พอเราก็จะต้องแจ้งทางนี้ไปให้เขาไปจัดการแล้วถามว่ามันจะได้บันทึกไว้ด้วยว่าเฮ้ยแสดงว่าบอมอาจจะคำนวณพลาดไปนิดนึงใช่ไหมครั้งต่อไปเขาอาจจะต้องปรับอะไรนิดนึงเพื่อให้บอมมันแม่นขึ้นเพราะว่าคนทำบอมคือใครก็คือเจเมใช่ไหมแล้วก็มีพี่โน่แสดงว่าเฮ้ยอาจจะมีการใช้ไม้ที่เราคำนวณไว้5แผ่นอาจจะเป็น6ไม่ไหวเฮ้ยอาจจะเผื่ออีกสักนิดนึงอาจจะมีต้นทุนเพิ่มหน่อยแต่ว่ามันก็ดีกว่ารอไม้อีกหลายวันอ่ะใช่ป่ะเพราะอะไรรอไป7วันถามว่ารอ7วันก็หมายความว่าเขาก็ไปเก็บเงินไม่ได้ใช่ป่ะระหว่างไม้แผ่นละไม่กี่ร้อยอ่ะกับเขาเก็บเงินไม่ได้7วันอ่ะผมว่าเขาอยากจะไปหาไม้มาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือถ้าเราเจอปัญหาในออเดอร์ไหนอ่ะเราเขียนแล้วก็แปะงี้แล้วเราก็ไปหยิบอันอื่นเราก็ไปหยิบอันใหม่มาทำคือสมมติว่าเบอร์เนี้ยเราเจอปัญหาเราค้างไว้นี้แต่ว่าการค้างไว้ไม่ใช่ว่าค้างไว้เฉยๆเราค้างแล้วเราเขียนด้วยว่าไม้ไม่พอแล้วเราก็ไปหยิบเอาออเดอร์ถัดไป
นะหยิบเอาออเดอร์ถัดไปขึ้นมาทำใช่ไหมถามว่างานเราหยุดชะงักไหมไม่นะเพราะเราทำงานถัดไปไงใช่ไหมถามว่าแล้วเราทำโอได้ไหมก็ทำได้ไงใบนี้ไงเพราะว่างานนี้ก็ต้องส่งเหมือนกันใช่ไหมแล้วถามว่าหลังจากที่ไม้เข้ามาใช่ไหมหลังจากที่ไม้เข้ามาพอหลังจากเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องไม้ใช่ไหมเราทำเบอร์นี้อยู่พอไม้เข้ามาเขาพูดง่ายๆคือพอเขาสั่งไม้พอไม้เข้ามาเนี่ยก็ต้องถามว่าที่ไม้นี้มันงานไหนวะถูกไหมเวลาเข้ามาส่งไหมไอ้คนส่งมันก็ไม่รู้หรอกใช่ป่ะไอ้คนส่งมันมาส่งของแต่คำถามคือเฮ้ยไอ้ไม้ที่เขามาส่งอ่ะมันของใครสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าไอ้ไม้ที่ต้องที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยของเบอร์ไหนใช่ไหมเราก็ต้องมาคุยกันคืออย่างช่างอยู่โรงงานประจำเนี่ยผมเชื่อว่าเจมี่ก็ไม่ได้มารับไม้แบบตลอดใช่ไหม สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอไม้เข้ามาเรามาคุยกันว่าเนี่ยเราเป็นช่างเนี่ยเฮ้ยไม้นี้ของใครที่ผ่านมาเราได้เช็คกับเพื่อนไหมว่าสมมติว่าไม้เข้ามาเราได้คุยไหมว่าเฮ้ยอันนี้ของใครเปล่าหรือว่าก็สั่งเราก็มีรู้อยู่ว่าเป็นออเดอร์ใครใช่ไหมโอเคก็นั่นแหละเพราะเนี่ยหลังจากที่ไม้เข้ามาเราก็จะได้ทำอันนี้ต่อไงใช่ไหมเราจะได้ทำไอ้ที่ว่าไม้ไม่พอต่อทีนี้สมมติว่าอันนี้เป็นของพี่โน่นะไม้ไม่พอได้ไม้แล้วจบไหมจบไหมแต่ว่าเพื่อบันทึกไว้ว่ามันเคยเกิดปัญหาไม้ไม่พอทำงี้นะตอนแรกเนี่ยมันติดอยู่อย่างนี้นะใช่ไหมดึงอย่างนี้แล้วก็มาแปะนี่เนี่ยติดตรงไอ้ตรงพื้นที่ข้างล่างแล้วเราก็พอทำเสร็จเราก็มาติดที่ส่งรอบเอ้าคำถามคือเอ้าไม้ไม่พร้อมก็จบแล้วอ่ะมันก็จบแล้วแล้วยังไงอ่ะทำไมจะต้องไปทีไรเขาจะได้รู้ว่าที่ผ่านมา1อาทิตย์1เดือนมันเจอปัญหาไม้ไม่พอไปกี่ครั้งโอเคไหมอ้าวคนนี้เจอไม้ไม่พอไป2แผ่นคนนี้เจอไม้ไม่พอไป3แผ่นคนนี้เจอไม้ไม่พอไป5แผ่นนี่เห็นภาพไหมแสดงว่ามีกติเนี่ยเขาจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องไม้เรื่องเขาเรียกว่าประเมินจำนวนหรือว่าการสั่งใหม่ถามว่าเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นไงเพราะว่าปัญหามันเกิดแล้วเนี่ยเราแทนที่เราจะขยำทิ้งใช่ไหมขยำไอ้กระดาษเมื่อกี้ทิ้งใช่ไหมเราก็แปะไว้ข้างล่างแค่นั้นเองนะตอนนั้นเนี่ยพอมันมาอยู่ตรงนี้เราผลิตเสร็จใช่ไหมไอ้ที่ติดตั้งรอส่งมอบมันก็จะไปส่งมอบเสร็จไอ้เก็บเงินก็คือเป็นทางเมกะตีเขาเก็บเงินหน้าที่เราอ่ะมันจะจบตรงนี้จบตรงเราไปรอส่งมอบแล้วเราส่งมอบเสร็จพอไปติดตั้งงานเสร็จในฐานะช่างนั้นเราจบแล้วเราจบแล้วเขาจะได้รู้ว่าพอไปติดตั้งเสร็จเนี่ยเก็บเงินเขาไปเช็คว่าเก็บเงินครบยังสมมติว่าแบ่งจ่าย3งวดใช่ไหมมัดจำ 30% ระหว่างทาง 40% พอติดตั้งจ่ายที่เหลือเขาต้องไปติดตามเองนะโอเคไหมเขาต้องไปติดตามเองแล้วพอเขาติดตามเรียบร้อยเขาถึงจะมาใส่อันนี้วันที่เสร็จถามว่าเอ้าอย่างนั้นน่ะวันเสร็จมันก็ยาวสิมันก็โอ้โหไปติดตั้งเสร็จวันที่15กว่าจะเก็บเงินได้วันที่20มันก็ยาวไปอีก5วันใช่ไหมถามว่าเราต้องนับอย่างนั้นเพราะว่าเรานับตอนที่เราได้เงินจนครบใช่ไหมถามว่าเฮ้ยถ้ามัน15แล้วเป็น20แล้วเป็นยังไงเขาก็ไม่เอาข้อมูลเนี้ยมาบอกว่าเราติดตั้งช้าไหมสิข้อมูลเนี้ยเขาเอาไว้ดูว่าไอการเงินเขาเนี่ยทำไงให้รับเงินได้เร็วขึ้นเขาสนใจเรื่องเงินเขาไม่ได้มาสนใจว่าเฮ้ย
เราจะติดตั้ง5วันหรือว่า10วันเราจะผลิต5วันหรือว่าเราจะผลิต10วันประเด็นสำคัญของสีอเมคือเขาอยากจะรู้ว่าตั้งแต่เขาเรียกว่าเริ่มจนทั้งเก็บเงินได้ครบอ่ะถามว่านี่คือภาพรวมนะเขาไม่ได้มาดูย่อยๆนะว่าโอ้ยตัดไม้1วันประกอบ2วันทำไมนานจังเขาไม่ได้มาดูอย่างนั้นเขาดูว่าตั้งแต่ออเดอร์มันเข้ามาจนทั้งเขาได้เงินครบอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาสนใจเรื่องว่าออเดอร์มันได้เงินครบใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้ว่าเขาจะเอาข้อมูลนี้ไปดูว่าเราทำงานเร็วทำงานช้าไม่ได้ไปดูตรงนั้นแต่จะดูว่าออเดอร์เข้ามาแล้วเราเร่งสปีดให้มันได้เงินเร็วๆอ่ะมันจะทำไงได้บ้างนะแล้วเนี่ยมุมในการเอาข้อมูลไปใช้อ่ะไม่ได้เอามาบอกว่าเราทำช้าเราทำเร็วไม่ใช่นะมุมที่เอาไปใช้ก็คือว่าเอาไปดูว่าทำไงให้งานมันส่งได้เร็วพองานส่งได้เร็วก็ได้เงินได้เร็วใช่ไหมเนี่ยคือมุมที่เขาอยากจะดูงั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นการทดสอบนะว่าเราเข้าใจจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมให้กระดาษคนละ2แผ่นอ่ะเดี๋ยว